มาคมรถตู้บุกทำเนียบร้องนายกอิงแก้ปัญหาเปลี่ยนมินิบัสมองไม่คุ้มทุนหนี้เพิ่มเรียกถกร่วมกันอีกครั้งสัปดาห์หน้านายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพร้อมด้วยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมรับข้อเรียกร้องจากนายบุญส่งศรีสกุลรักษาการแทนนายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กทั้งระบบเสนอขอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะระเบียบของกรมการขนส่งทางบกที่กำหนดให้รถตู้โดยสารที่มีอายุ13ปีขึ้นไปจะต้องเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสทั้งหมดหากไม่สามารถเปลี่ยนได้จะต้องเลิกกิจการเท่านั้นทางผู้ประกอบการมองว่าการเปลี่ยนรถมีต้นทุนทั้งเรื่องการกู้ซื้อรถใหม่ที่จะทำได้ยากติดปัญหาเรื่องการปล่อยกู้จากไฟแนนซ์นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการคุ้มทุนเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงของรถมินิบัสสูงกว่ารถตู้ประกอบกับหลังสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารมาใช้บริการน้อยลงซึ่งการใช้รถมินิบัสจะมีต้นทุนสูงกว่าหากมีผู้โดยสารน้อยทั้งนี้สมาคมและผู้ประกอบการพร้อมให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางแก่คณะกรรมการได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและยึดโยงไปถึงนโยบายของรัฐบาลโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องระยะทางของรถตู้สายสั้นอาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนในคราวเดียวแต่ก็ต้องพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงเรื่องประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับด้วยพิพัฒน์เลื่อนปักธงขึ้นค่าแรง400บาทให้ทันปีนี้เตรียมหารือนายกนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทว่าเนื่องจากขณะนี้คณะกรรมการไตรภาคีในส่วนของปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกษียณอายุราชการจึงต้องรอให้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยในส่วนของปลัดกระทรวงจะมาโดยตำแหน่งส่วนอธิบดีกสร.คนใหม่และคาดว่าจะมีการนำเสนอชื่อเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาในด้านหน้าซึ่งมีอยู่ในใจแล้วแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลาในช่วงเดียวกันนี้พิจารณาส่งตัวคนใหม่ในคณะกรรมการหรือจะใช้บุคคลเดิมเพราะก็ยังมีสิทธิ์อยู่จนกว่าจะถึงเดือนมีนาคม2568เมื่อถามว่าจะขยับกรอบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นช่วงใดนั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าเนื่องจากสภาวะปัจจุบันการจะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็เห็นใจกับคณะกรรมการไตรภาคีที่ยังเกิดเหตุขัดข้องทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างจึงจำเป็นต้องเลื่อนการประกาศขึ้นค่าแรงจากเดิมตั้งไว้ทัน1ตุลาคม2517แต่เนื่องจากปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งมากสภาวะการส่งออกเป็นไปได้ยากจึงต้องนำเรื่องไปหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น400บาทและจะต้องให้ทันภายในปีนี้เมื่อกรรมการมีความพร้อมทุกอย่างจะต้องดำเนินการอีกครั้งจุลพันธ์รับโอนเงินหมื่นเฟสแรกติดปัญหา 300,000 กว่ารายชี้ยังไม่สรุปเฟส2นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยถึงการโอนเงิน 10,000 บาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะแรกซึ่งกลุ่มผู้พิการยังมีรายที่ค้างอยู่จำนวน 8,829 รายส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องบัตรและมีบางส่วนที่สิทธิ์ซ้ำกับกลุ่มเปราะบางประมาณ 93,000 รายส่วนกลุ่มเปราะบางยังเหลืออีก 372,458 รายมีปัญหาเรื่องบัญชีไม่เดินและยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ในกลุ่มนี้หากมีการเช็คสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินต้องไปประสานกับทางธนาคารและไปดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยโดยทางกระทรวงการคลังจะมีการโอนเงินซ้ำให้อีก3ครั้งตามรอบส่วนขณะนี้จำนวนเม็ดเงินที่เข้าไปในระบบทั้งหมดประมาณ 141,000 ล้านบาทและจะมีผลต่อการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 3.35% ส่วนเฟสถัดไปนั้นก็จะพยายามทำให้เป็นรูปแบบดิจิตอลพร้อมปฏิเสธว่ายังไม่มีกำหนดว่าจะจ่ายเพียง 5,000 ในเฟสที่2ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆทุกอย่างต้องมีกลไกต้องรอผลการประชุมจากคณะกรรมการส่วนจะต้องเป็นช่วงเทศกาลเช่นสงกรานต์ปีใหม่หรือจะเก็บไว้เป็นไพ่เด็ดในช่วงโลซีซันเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือไม่นั้นนายจุลพันธ์ระบุว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้แต่จะห่างจากเฟสแรกไปก็ไม่ดีเพราะจะทำให้เกิดแรงเฉื่อยดังนั้นต้องเติมเข้าไปในจังหวะเวลาที่เหมาะสมรักษาราชการแทนผบ.ตร.สั่งรวบคดีหลอกขายทองคำปลอมให้บชก.เป็นศูนย์ขี้คายคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหลอกขายทองคำไม่ได้คุณภาพเบื้องต้นทราบว่าปคบ.จับกลุ่มผู้กระทำผิด2คนซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นตัวการใหญ่วันนี้จะนำไปฝากขังโดยคัดค้านการประกันตัวนอกจากนี้ได้สั่งการให้ผู้บังคับการปคบ.ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและขยายผลว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องมีพฤติกรรมในการกระทำผิดเข้าข้อกฎหมายใดซึ่งต้องไม่มียกเว้นละเว้นหรือช่วยเหลือเด็ดขาดพร้อมได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ส่วนจะต้องโอนคดีมาที่บชก.หรือไม่นั้นขอดูรายละเอียดครั้งเนื่องจากต่างกรรมต่างวาระด้านพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพ
ู้บังคับการปคบเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะขยายและรวบรวมหลักฐานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำหน้าที่ไลฟ์สดขายของไม่ต่ำกว่า20คนก็จะต้องถูกเชิญมาให้ปากคำทั้งหมดเบื้องต้นอาจมีความผิดเข้าข่ายหลายพรบขึ้นอยู่กับว่าเข้าไปเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งเรื่องเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้ต้องหาได้เชิญปปง.มาร่วมตรวจสอบแล้วส่วนทรัพย์สินที่มีค่าอื่นๆอยู่ระหว่างการประสานเพื่อตรวจสอบว่าเป็นทรัพย์สินที่แปรสภาพหรือไม่เพราะที่ผ่านมาปคบ.ได้มีการเฝ้าติดตามข่าวสารและพฤติกรรมของผู้ต้องหามาโดยตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News